ลำดับที่11ผู้ไกลจากความสิ้นอาสวะพระพุทธภาษิตพระวัชชานุปัสสิสะนิจจังอุชฌานะสัญญิโนอาสวาตสะวัฏฐันติอาราโซอาสวัคคยาแปลความว่าอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติเพ่งโทษคนอื่นผู้คอยแต่จะยกโทษคนอื่นเขาเป็นผู้ห่างไกลจากความสิ้นอาสวะอธิบายความเป็นความต้องการของมนุษย์อย่างหนึ่งต้องการอย่างกระหายคือต้องการได้รับการยกย่องชมเชยไม่ต้องการให้ใครพูดว่าตนเป็นผู้ทำผิดแม้ตนจะทำผิดจริงๆก็ตามเมื่อทำผิดจริงๆเขาต้องการความเห็นใจมากกว่าให้ใครมากล่าวว่าเขาเป็นคนผิดเมื่อธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์เป็นอยู่อย่างนี้ท่านคิดว่าเป็นการถูกต้องหรือที่จะคอยเพ่งโทษผู้อื่นยกโทษผู้อื่นใครก็ตามที่ตั้งหน้าตั้งตาคอยแต่จะจับผิดคนอื่นสิ่งที่เขาจะได้รับคืนมาก็คือความเกลียดชังความไม่ไว้วางใจผู้ใหญ่บางคนชมให้กำลังใจใครไม่เป็นแต่ติเก่งนักผู้น้อยทำผิดน้อยก็ติเสียมากมายถ้าเขาทำผิดมากก็ยกมากล่าวติเสียไม่หยุดหย่อนไม่มีที่สิ้นสุดแต่พอเขาทำดีทำชอบกลับนิ่งเฉยผู้ใหญ่อย่างนี้ผู้น้อยไม่รักไม่เคารพทำงานใหญ่ไม่ได้เพราะขาดการร่วมมือจากผู้น้อยเราจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรจึงจะไม่ให้ผู้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เกลียดชังเรื่องนี้ท่านสอนว่าให้ยกย่องชมเชยเขาเสียก่อนแล้วจึงตำหนิภายหลังเมื่อได้รับการยกย่องชมเชยพอชุ่มชื่นใจแล้วแม้จะถูกติภายหลังก็ไม่สู้จะเจ็บใจหรือน้อยใจมากนักเหมือนเราเอาของขมหยดลงไปในของหวานแม้จะขมบ้างก็ไม่มากนักอีกอย่างหนึ่งเมื่อจะพูดถึงความผิดของผู้อื่นต่อหน้าเขาท่านสอนให้พูดถึงความผิดของเราบ้างเราพูดถึงความผิดของเราเพื่อให้เขาเห็นว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ผิดเพียงคนเดียวความผิดที่เขาทำเราก็เคยผิดมาแล้วเขาจะได้ไม่เสียหน้าไม่อับอายเพราะได้รู้ว่าในกรณีเดียวกันเราก็เคยผิดมาแล้วตัวอย่างเช่นเราเห็นเด็กของเราผู้ใต้บังคับบัญชาของเราทำอะไรผิดสักอย่างหนึ่งไม่เป็นที่ถูกใจเราเราต้องการให้เขาแก้ไขเราก็บอกว่าความผิดอย่างเดียวกันนี้เราก็เคยทำผิดมาแล้วเหมือนกันเมื่อเราอายุเท่าเขาเราเคยทำความผิดความบกพร่องยิ่งกว่าเขาเสียอีกเมื่อเขาได้ฟังดังนั้นแน่นอนทีเดียวเขาจะรู้สึกสบายใจและพร้อมที่จะแก้ไขความผิดอย่างเต็มใจพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระอุชฌานสัญญีเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระอุชฌานสัญญีเถระได้ยินว่าพระเถระนั้นเที่ยวแสหาโทษของภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุนี้นุ่งอย่างนี้ห่มอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นคือคอยค่อนขอดติเตียนวิพากษ์วิจารณ์อยู่ตลอดเวลามองไม่เห็นใครดีที่ควรจะชมได้พระศาสดาทรงทราบเรื่องนี้จากภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสว่าถ้าภิกษุใดตั้งตนอยู่ในวัตตะปฏิบัติอันดีแล้วกล่าวสอนผู้อื่นเพื่อเป็นอย่างนั้นด้วยก็ไม่ควรที่ใครจะติเตียนส่วนภิกษุใดตั้งใจแสหาโทษมุ่งแต่จะยกโทษผู้อื่นคุณวิเศษมีฌานเป็นต้นย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ภิกษุเช่นนั้นอาสวะอย่างเดียวย่อมเจริญแก่เขาดังนี้แล้วตรัสพระภาษิตว่าอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติเพ่งโทษเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น